สวัสดีครับวันนี้แมงนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะแพทย์ย้ายปอไปผ่าตัดปอดแล้วโบเฝ้าใกล้ชิดพ่อกลับจากบุรีรัมย์รีบมาดูลูกนะครับเมื่อเวลา 07:30 นวันที่24ธันวาคม258ที่หอพิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจชั้น9อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีผู้สื่อข่าวเฝ้าติดตามความคืบหน้าอาการป่วยของปอทฤษฎีสาวงพระเอกชื่อดังทางช่อง3วัย35ปีหลังเข้ารับการรักษาตัวจากอาการไข้เลือดออกแบบวิกฤตและยังต้องได้รับการเฝ้าระวังในห้อง CCU อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่46ซึ่งยังคงมีประชาชนทั่วไปแฟนคลับเดินทางมาเขียนข้อความส่งกำลังใจลงในกระดาษที่มีข้อความสตองเกอร์ปอให้แก่พระเอกหนุ่มปอทฤษฎีที่ชั้น1อาคารเดียวกันเป็นระยะสำหรับบรรยากาศที่หน้าห้อง CCU ชั้น9ช่วงเวลาประมาณ 08:00 นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนำแผ่นพลาสติกสีขาวผืนใหญ่มากั้นระหว่างโถงด้านหน้าบริเวณพื้นที่สื่อมวลชนกับหน้าห้อง CCU เพื่อเคลื่อนย้ายปอทฤษฎีลงไปผ่าตัดปอดด้านซ้ายนะโดยมีอนุบาลสอนมนตราพิชัยสอนเพลงผู้จัดการส่วนตัวและโบแวนดาสาวงภรรยาปอทฤษฎีและนางพิสมัยสาวงบรรดาของปอทฤษฎีมาถึงชั้น9นั่งเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดจากนั้นไม่นานเจ้าที่ได้นำแผ่นพลาสติกกั้นลงครึ่งหนึ่งเพื่อเปิดทางให้แพทย์และญาติผู้ป่วยได้เดินเข้าออกต่อมาช่วงเวลา 10:45 นคุณพ่อสงวนชาวงบิดาพระเอกปอทฤษฎีนะเดินทางมาจากบุรีรัมย์เพื่อมาเฝ้าติดตามอาการของลูกชายนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่ปอเข้ารับการผ่าตัดคุณพ่อสงวนและคุณแม่พิสมัยโบแวนดาและอานาบอยได้นั่งคอยอยู่ที่หน้าห้องCCUโดยยังไม่มีใครออกมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัดของปอในช่วงเช้านะต่อมาเวลา 12:30 นเจ้าที่ได้ทำการกั้นแผ่นพลาสติกระหว่างโถงด้านหน้าบริเวณพื้นที่สื่อมวลชนกับหน้าห้อง CCU ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศหน้าห้อง CCU ว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เอาแผ่นพลาสติกมากั้นผ่านไปครึ่งชั่วโมงได้มีเสียงการเคลื่อนเตียงผู้ป่วยเข้ามาที่หน้าห้อง CCU จากนั้นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้นำแผ่นพลาสติกที่กั้นลงทำให้บรรยากาศหน้าห้อง CCU มีครอบครัวสาวงยืนมองไปภายในห้องมีเพียงโบแวนดาและอานาบอยเดินเข้าไปในห้อง CCUซึ่งใช้เวลาไม่นานโบและอานาบอยเดินออกมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยนะหลังจากนั้นนางพิสมัยและปิ่นชวนันน้องชายปอได้เดินลงไปที่ชั้นแปดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มขณะที่พ่อสงวนบิดาของปอเดินมาทักทายผู้สื่อข่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมบอกว่าตอนนี้ตอนเย็นค่อยคุยกันนะ